และอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่สะท้อนถึงเศรษฐกิจไทยนั่นก็คือเรื่องของธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นี่ยในปัจจุบันก็มียอดปฏิเสธสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ เรื่องนี้นะคะนางสาวบุพภาชยพินนายกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทยบอกนะคะว่าแนวโน้มความต้องการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ทั้งรถใหม่แลวก็รถมือสองปีนี้ขึ้นกับสถานการณ์ยอดขายรถจักรยานยนต์คาดว่าทั้งปี2566ยอดขายรถจักรยานยนต์น่าจะไม่เกินหนึ่งล้านเก้าแสนคันถือว่าเป็นอัตราที่ชะลอตัวแต่ก็ยอมรับว่ายอดปฏิเสธการให้สินเชื่อจักรยานยนต์เนี่ยพุ่งสูงเกิน40%ในจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจรถจักรยานยนต์เป็นประชาชนราหญ้า ที่ส่วนใหญ่เป็นอาชีพอิสระมีไรายได้เป็นรายวันจึงต้องคำนึงถึงศักยภาพในการผ่อนชำระอีกทั้งบางรายก็มีประวัติไม่ตรงตามเงื่อนไขบางรายมียอดคงค้างกับสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อประเภทอื่นขณะเดียวกันก็ยังพบปัญหาการรับจ้างออกรถจักรยานยนต์เพื่อส่งออกไปขายชายแดน ตามออเดอร์ด้วยหากเป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ก็จะส่งไปขายเป็นคันนะคะถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เก่าเนี่ยก็จะขายเป็นลักษณะของชิ้นส่วนจึงต้องมีการเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ควรต้องบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้เหมาะสมเพราะขณะนี้ต้นทุนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากต้นทุนดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นด้วยขณะที่ไรายได้ก็ถูกจํากัด หรือคงที่23%ต่อปีรวมทั้งยังคงต้องดูแลแล้วก็บริหารติดตามนี้ให้มากยิ่งขึ้น